อ่ะเริ่มเลยนะครับในวันนี้ก็จะเป็นวิชาของส่วนคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์จะใช้สอบสำหรับสายอำนวยการส่วนสายปอนั้นเราจะสอบสารสนเทศคอมพิวเตอร์จะออกเนื้อหาทั้งสิ้น Word Excel PowerPoint Email และอินเทอร์เน็ต5ส่วนหัวใจของเขากองอยู่ที่ PowerPoint และ Excel นะครับ PowerPoint และ Excel คือหัวใจของระบบเราจะเริ่มจากข้อที่1ทำไปเรื่อยๆลืมบอกระบบของเราเป็นการออก Windows 8 2010 Windows 8นะครับต้องใช้ Windows 8และเป็นตัว2010เราจะเริ่มจากข้อ1เขียนไปว่าข้อ1เป็นข้อยอดฮิตออกทุกปีเราเรียกข้อ1ว่าคือเรื่องการบันทึกหรือการเซฟคือเรื่องการบันทึกเอกสารหรือการเซฟเอกสารระหว่างเซฟกับเซฟแอสลืมบอกอีกอย่างหนึ่งระบบของเราใช้คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเครื่องที่บ้านเป็นคำสั่งภาษาไทยต้องไปเปลี่ยนระบบเราเป็นอังกฤษหมดอันดับแรกต้องเข้าใจคำสั่งเซฟก่อนกับเซฟแอดถ้าเซฟแอดก็คือการบันทึกซึ่งภาษาไทยเราใช้คำว่าบันทึกเป็นจะใช้กับกรณีของการบันทึกเอกสารใหม่หมายความว่าเราสร้างเอกสารใหม่หรือในถ้าเป็นบทเราเรียกว่า document สร้างเอกสารใหม่แล้วบันทึกครั้งแรกเราจะใช้คำสั่ง save as หรือกรณีที่สองคือการบันทึกเช่นกันแต่เป็นการบันทึกเอกสารแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่หมายความว่าเปลี่ยนชื่อไฟล์เอกสารเป็นชื่อใหม่เราก็ใช้ save as ส่วน save ก็คือการบันทึกเอกสารเดิมคือ saveก่อนจะเรียนตรงนี้เรามาดูก่อนข้อแรกเป็นเรื่องลักษณะของ Word เราจะสังเกตว่าตั้งแต่2007ขึ้นมากรอบตัวนี้เราจะเรียกว่าริบบอนเราจะเรียกว่ากรอบริบบอนอันนี้พี่ขอตั้งค่านิดนึงนะครับตั้งค่าเอกสารนิดนึงเมื่อคืนนี้พี่ลงให้ดึกเลยนะคือเน็ตมันช้าเมื่อคืนนี้เน็ตมันช้าช้าผิดปกติพี่มาลงตอนเช้ามั้งใช่ไหมพี่มาลงตอนเช้านะครับมันเน็ตมันช้ามันช้าผิดปกติครับเน็ตมันโอ้โหเมื่อคืนนี้มันเหมือนกับรอบาร์เซโลนาเลยมันเน็ตมันช้าช้าคือพี่ทำครั้งแรกไม่ได้เลยจนต้องมาทำตอนเช้าซึ่งเน็ตมันไวขึ้นก็มาลงได้นะครับพอตรงนี้ปุ๊บเรามาดูก่อนลักษณะของมันเดี๋ยวพี่ขอตั้งค่าโปรแกรมเสริมนิดนึงอ
ราจะสังเกตว่าถ้าเป็น 2,007 ขึ้นมาเราจะเรียกตัวกรอบพวกนี้ว่าตัวริบบอนเราจะสังเกตว่ากรอบพวกนี้ถ้าเป็น 2,007 ขึ้นมาเราจะเป็นพวกค่าของริบบอนแต่ถ้าเป็น 2,003 เราจะเป็นเมนูอย่างเช่นไฟล์ Edit ลักษณะการออกของเราเราจะไม่ดำเนินการบนเมนูอีกแล้วลักษณะการปฏิบัติการทุกอย่างจะปฏิบัติการบนริบบอนอย่างที่สองพอเราเปิดหน้าเอกสารใหม่การเปิดหน้าเอกสารใหม่ก็คือไปที่แท็บไฟล์พอแท็บไฟล์เลือกคำสั่ง New เราก็จะไปเลือก Create หรือการสร้างนี่คือเอกสารใหม่เอกสารใหม่ของเราจะอยู่ในรูปของ Document 1Document 1พอเราได้ Document 1เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มดำเนินการต่างๆเราก็เริ่มดำเนินการต่างๆขึ้นมาทุกอย่างจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะไม่มีเมนูภาษาไทยเลยพอเราเริ่มดำเนินการขึ้นมาอย่างเช่นเราเริ่มดำเนินการพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนี้พอเราพิมพ์เสร็จเราก็จะมีการบันทึกพอบันทึกเสร็จเราก็ไปที่คำสั่งไฟล์เช่นเดิมลักษณะของเราที่เป็นเอกสารใหม่เราจะบันทึกเป็น Save As เอกสารใหม่จะบันทึกเป็น Save As พอได้ Save As เสร็จเราจะเรียกตรงนี้ว่ากล่องตอบโต้ในกล่องตอบโต้ Save As มันก็จะมี1เราจะต้องเลือกลักษณะของให้ไฟล์ที่เราจะเซฟนั้นไปบรรจุไว้ที่ใดหรือเราเรียกว่าการเลือกโฟลเดอร์ลักษณะการเลือกโฟลเดอร์ถ้าเป็นลักษณะของงานที่ใช้อย่างรวดเร็วเราจะบันทึกเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปหรือบนหน้าจอแต่ถ้าเป็นลักษณะของงานที่เราทำเป็นประจำเราก็จะบันทึกไว้ที่ไดรฟ์ดีแต่ถ้าตัวโปรแกรมต่างๆเราก็จะบันทึกไว้ในไดรฟ์ซีลักษณะนี้พี่ขอทำงานเป็นการชั่วคราวพี่จึงบันทึกไว้ที่เดสก์ท็อปพอบันทึกเดสก์ท็อปเสร็จ1เลือกโฟลเดอร์เฮ้ยคุณต้องจำขั้นตอนนะระบบของเราออกขั้นตอนนะครับคุณจะต้องจำขั้นตอนที่พี่พูดอย่าไปปฏิบัติเอง1เลือกโฟลเดอร์1เอาใหม่นะครับตอนบันทึกเลือกคำสั่งไฟล์พอไฟล์เสร็จเลือกคำสั่งเซฟแอสพอเลือกคำสั่งเซฟแอสเราจะขึ้นไดอะล็อกบ็อกหรือเราเรียกว่ากล่องตอบโต้กล่องตอบโต้หรือ Dialog Box พอเลือก Dialog Box เสร็จเลือกโฟลเดอร์โฟลเดอร์ก็คือเราจะให้ไฟล์งานของเราไปบรรจุไว้ที่ใดเราก็เลือกไฟล์งานบรรจุไว้ที่ Desktop สเต็ปต่อมาคือกำหนดชื่อไฟล์หรือไฟล์ Name ไฟล์ Name เราอาจจะตั้งชื่อเป็นดาราสมมุติพี่ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนะสมมุติตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าดาราลักษณะของอย่างที่สอง save as type หมายความว่าให้บันทึกเป็นสกุลใดตรงนี้จะออกทุกปีการบันทึกถ้าเราบันทึกเป็นสกุล97ถึง2003มันจะอยู่ในรูปของ .docเฮ้ยอันนี้ต้องจำว่ะปีที่แล้วเรื่องการบันทึกท่านออกถึง3คะแนนถ้าเราบันทึกเป็น .doc หมายความว่าเราจะบันทึกโดยใช้97ถึง2003บท97ถึง2003แต่ถ้าเราจะบันทึกเป็น2007
ขึ้นมาจนถึง2010และ2013เราจะใช้คำสั่ง Word Document ซึ่งมันจะเป็นการบันทึกโดย .docx docx จำไว้ว่าถ้าเป็น2010 2007มันจะมี x ห้อยท้ายมีการเขียน4ตัวคือ docx หมายความว่าพี่จะต้องการบันทึกเป็นไรพี่จะเลือกที่ไรครับ save as timeพี่ตรงนี้ออกนะตรงนี้มันจะออกตรงไดอะล็อกบล็อกดูตรงนี้ครับตรงไดอะล็อกบล็อกที่มันจะออกมันจะถามว่าถ้าต้องการบันทึกให้เป็นสกุลใดให้เลือกที่ใดให้เลือกที่แท็บคำสั่งใดต้องเลือกที่ save as file เลือกชนิดของการบันทึกกรุณาอย่าจำภาษาเขาออกภาษาอังกฤษด้วยออกจริงแน่จริงทำไมไม่ออกเฟซบุ๊กมันเนี่ยแน่จริงมึงออกเฟซบุ๊กกับกูสิกูอย่าเอาเต็มพี่ไม่เก่งนะเฟซบุ๊กแต่ก็ใช้ได้ไม่เก่งแต่ก็ใช้ได้แต่วิชานี้พี่บอกจริงชัวร์ชัวร์พี่ใช้ทุกวันพวกนี้พี่ใช้ทุกวันแล้วอยู่กับข้อสอบทุกวันสารสนเทศยังกว้างกว่าแต่วิชานี้กินได้เลยครับกินได้เลยถ้าน้องจะน้องสาวจะไปสายปอนะครับผู้หญิงสายปอมันไม่มีอะไรแน่นอนปีนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าถ้ามีพี่ก็ให้ไปมันได้แน่นอนแต่ถ้าไม่มีล่ะใช่ไหมครับเราก็เรียนไปวิชาที่ซ้ำๆกันไปก่อนอีกประมาณสักการเดือนนี้ก็รู้แล้วแหละการเดือนนี้รู้แล้วว่าจะมีสายไหนบ้างพี่ก็อยากให้ไปสายปอหนึ่งนั่นแหละครับนะแต่ต้องร้อยเท่าไหร่60หรือ155ที่จำไม่ได้นะเท่าไหร่160ใช่ไหมครับถ้า160ก็ไปเถอะนะครับไปแล้วจะน่องจะเป็นน่องน่องสามล้อน่องสามล้อเลยครับเตะต้นกล้วยขาดอ่ะพวกเดินไปไม่หลักหุ่นออนแอนไม่มีน่องสามล้อแบบนั้นแหละครับแบบนั้นแหละอ่ะโอเคนะครับเอาใหม่นะครับตอนเราเซฟ1เลือกโฟลเดอร์โฟลเดอร์ในที่นี้พี่เลือกเดสก์ท็อปก็คือการบันทึกไว้บนหน้าจอถ้าจะออกง่ายๆการบันทึกไฟล์ข้อมูลไว้บนหน้าจอเราเรียกว่าการบันทึกบนเดสก์ท็อปพอเลือกเดสก์ท็อปเสร็จปุ๊บต่อมาตั้งชื่อไฟล์หรือเราเรียกว่าไฟล์เนมต่อจากไฟล์เนมเลือกชนิดสกุลตรงนี้จะออกการเลือกชนิดสกุลนั้น1ถ้าต้องการบันทึกเป็น97ถึง2003สกุลของเขาจะเป็นอะไรครับสกุลของเขาจะเป็น DOC .DOC ตรงนี้จะเป็นสกุล DOC แต่ถ้าเราเลือกเป็น2007ถึง2010มันจะเป็น .DOC อะไรครับ DOCXDOCX โอเคนะครับแต่ถ้าเราจะบันทึกเพื่อนำไปเสนอบนเว็บไซต์ถ้าเราจะบันทึกเป็นเว็บไซต์เราต้องใช้ตัวนี้ครับเว็บเพจมันจะเป็นสกุล HTML จะเป็นสกุล HTML โอเคนะพี่ขอเอาตัวนี้ลงนะครับโอเคนะพอตรงนี้เสร็จปุ๊บพอตรงนี้เสร็จพี่บันทึกใหม่นะครับไฟล์แล้วก็มาที่ save as ได้กล่องตอบโต้เลือก desktop ตั้งชื่อไฟล์ดาราอะไรก็ว่าไปก็ปิดนะครับตรงนี้โอเคนะครับทีนี้พอถึงตรงนี้เสร็จพี่อยากจะมาพูดถึงตรงนี้ก่อนอันนี้ต้องจำสักนิดหนึ่งดูบนจอครับดูบนจอการ save asถ้าเราจะเซฟเป็นสกุล97ถึง2003ถ้าเป็น Word เราจะใช้ star DOC เขาเขียนข้อสอบเป็น star นะแต่ถ้าจะให้ถูก 100% ต้องเป็น dot จุด DOC
แต่ถ้า 2007 ถึง 2010 เราจะใช้ DOCA แต่ถ้าเป็น Excel XLS อันนั้นก็ XLS PowerPoint PPT Presentation PPTA โอเคนะครับตารางนี้ออกทุกปีปีละข้อแต่ปีที่แล้วพิเศษหน่อย2ข้อจดตารางนี้ให้เสร็จก่อนครับไม่ต้องมานะครับถ้าคนไกลๆนะครับถ้าคนอยู่บ้านไกลๆวันธรรมดาจำเป็นต้องมาไหมไม่ต้องรอเรียนตอนเช้าก็ได้นั่งรถมามันเหนื่อยเหนื่อยสุดๆมันเหนื่อยนะนั่งรถเรียน2ชั่วโมงนั่งรถไปกลับ6ชั่วโมงมันไม่ไหวว่ะเมืองกรุงเทพมาเสาร์อาทิตย์เป็นหลักแต่อยู่บ้านก็ขี้เกียจอีกใช่ไหมปัญหาคือเงินค่าติวมีแต่เงินซื้อ iPad มันไม่มีโอเคนะทีนี้อีกจุดหนึ่งพอถึงจุดนี้สมมุติว่ามันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ถามถ้าพี่ต้องการให้ไฟล์ของพี่เปิดได้ทุกเวอร์ชันหมายความว่า2010ก็เปิดได้2012ก็เปิดได้2003ก็เปิดได้พี่จะต้องเซฟเป็นสกุลใดตรงนี้ออกปีที่แล้วข้อหนึ่งหมายความว่ามีความประสงค์จะต้องการให้ทุกเวอร์ชันเปิดได้หมดใน Word หรือ Excel หรือ PowerPoint เราต้องเซฟเป็นสกุลใดจับหลักที่ว่าถ้าเราจะเปิด2007เราเปิด2007เราจะเซฟเป็น2003 2007จะเปิดไม่ได้แต่ถ้าเราเซฟเป็น2003ทุกเวอร์ชันจะเปิดได้หมดทุกเวอร์ชันจะเปิดได้หมดทุกเวอร์ชันจะเปิดได้หมดในกรณีเราเซฟเป็นสกุลที่ต่ำที่สุดหมายความว่าเครื่องของเราเป็น2010ใช่ไหมครับเราเซฟเป็น2003เราเปิดเครื่องเราได้แน่และขนาดเดียวกันเราก็เอาไปเปิดอีกเครื่องหนึ่งซึ่งเป็น2003ได้เช่นกันแต่ถ้าเครื่องพี่เป็น2003น้องได้เซฟเป็น2010ไว้น้องเอามาเปิดเครื่องพี่เครื่องพี่รับไม่ได้เลยหมายความว่าเครื่องพี่เป็น2003คิดออกนะครับแต่จะเอาไฟล์ที่เซฟเป็นสกุล2007มาเปิดหรือเซฟเป็นสกุล2010มาเปิดไม่ได้แต่เครื่องพี่ตั้งไว้เป็น2010พี่เอา2003 2007มาเปิดได้ดังนั้นถ้าถามว่าถ้าจะเปิดได้ทุกเวอร์ชันให้เซฟเป็นสกุลใดตอบว่าเซฟเป็นสกุลต่ำสุดคือเซฟเป็นสกุล2003กล่าวคือถ้าเป็น Word ก็เซฟเป็นสกุล DOC แต่ถ้าเป็น Excel XLS แต่ถ้าเป็น PowerPoint PPอันนี้ปีที่แล้วออกหนึ่งข้อนะครับเฮ้ยเรื่องเซฟปีที่แล้ว3คะแนนนะเรื่องเซฟ3คะแนนนะจะทำเป็นเรื่องพี่ถือข้อสอบเขา3คะแนนได้เรื่องเซฟไว้มันก็ได้ได้เยอะแล้วโอเคนะครับพี่ลงนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ในโปรแกรม Microsoft Word 2010ถ้าเป็น2010 Word สร้างเอกสารใหม่เรียกว่า Document การเซฟเขาน่าจะเขียนว่า Save As หรือเอาก็ได้เป็นสกุลใดลักษณะของข้อ4ตัดไปได้เลยครับไม่มี3ก็ไม่มีอันนี้จะต้องเป็น2003แต่ตัวนี้เป็น
2007และ2010และ2012ตัวนี้ครับ2007ขึ้นมาระบบของเขาจะเป็นริบบอนเมื่อเป็นริบบอนเขาจึงเป็น DOC X จึงตอบข้อ2ข้อ2รูปแบบนี้เขียนไปว่าตอนหลังวัดเรื่องขั้นตอนพัฒนาไปสู่การวัดขั้นตอนการปฏิบัติแต่ก่อนนั้นเราจะถามเพียงแค่นิยามเราจะถามเพียงแค่นิยามตอนหลังเราได้พัฒนาถึงการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติคำว่าสอนคือคำสั่งเรียงลำดับมากน้อยของตัวเลขเขียนไปก่อนคำว่าสอนมันก็คือการเรียงลำดับพี่ขอเปิดนิดหนึ่งนะครับเปิดเอกสารประกอบเอกสารประกอบครับเอกสารประกอบของพี่เป็นตัวนี้พี่สร้างมาจากบ้านการซอสนั้นเรามาดูเรื่องตารางในเรื่องตารางนั้นพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันระบบของเราจะออกเรื่องตารางโดยให้จัดทำบนหัวงงไหมปกติเราทำตารางเราจัดทำบน Excel แต่ข้อสอบของเราให้จัดทำตารางบนหัวมันก็แปลกดีอ่ะทีนี้ในตารางของหัวน้องต้องรู้ว่ามันจะมีปุ่มสองปุ่มปุ่มแรกอยู่มุมบนด้านซ้ายจะเป็นลักษณะปุ่มที่เป็นลักษณะเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับปุ่มนี้ถ้าเราคลิกจะหมายถึงการเลือกทั้งหมดของตารางข้อสอบออกว่าหากต้องการเปลี่ยนฟอนต์ที่อยู่ในตารางให้ดำเนินการอย่างไรเขาถามอย่างนี้เขาก็มีขั้นตอน1 2 3 4มา1ถ้าต้องการเปลี่ยนฟอนต์ในตาราง1จะต้องเลือกปุ่มที่อยู่มุมบนด้านซ้ายปุ่มที่อยู่มุมบนด้านซ้ายปุ่มที่อยู่มุมบนด้านซ้ายมันจะทำหน้าที่เลือกทั้งหมดในตารางแต่ถ้าปุ่มที่อยู่มุมล่างด้านขวาคือปุ่มนี้ครับจะทำหน้าที่แดกไม่ใช่แดกนะแดกแดกก็คือการคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างแล้วลากดึงเพื่อขยายให้ใหญ่หรือเล็กก็คือเรื่องนี้ถ้าพี่ต้องการขยายให้ใหญ่พี่ลากอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเรียกว่าแดกทุกอย่างของการเรียนวิชานี้ทับศัพท์ข้อสอบหน้ารามวางขายตกแน่พี่ดูได้เขาออกขั้นเทพกว่าวิชานี้นะครับเด็กไม่ติวไป3ข้อก็รู้แล้วติวไปก็3ข้อก็รู้แล้วถ้ามาจากที่อื่นรู้แล้วครับเชื่อพี่เถอะพี่เห็นว่าสอบเขาชุดๆเขาออกดีนะเขาออกเหมือนเขาโชว์ออฟเลยว่าข้างนี้จริงออกเป็นการปฏิบัติเลยถ้าให้พี่นั่งอยู่หน้าเครื่องเนี่ยพี่ทำพี่ตอบถูกแต่เราไม่มีเครื่องสิงงเลยสิทีนี้เราไม่มีเครื่องสารสนเทศง่ายกว่าน้องสารสนเทศน้องลองมาเรียนพรุ่งนี้นะน้องบอกจำชัดๆจำเอาอันนี้เข้าใจอย่างเดียวอ่ะมุมบนด้านขวาเลือกทั้งหมดของตารางแต่มุมล่างด้านซ้ายทำหน้าที่ย่อดึงย่อขยายขนาดของตารางอย่างเช่นพี่ต้องการย่อก็ดึงขึ้นขยายก็ดึงให้กว้างขึ้นใช่ไหมครับขั้นที่หนึ่งข้อสอบถามว่าการเปลี่ยนฟอนต์ในตารางให้ดำเนินการอย่างไรหนึ่งเลือกปุ่มที่อยู่มุมบนด้านซ้ายแล้วก็เลือกขนาดของฟอนต์และชนิดของฟอนต์
โดยไปที่แท็บโฮมเลือกชนิดของฟอนต์อย่างตรงนี้มันเป็นอะไรครับอังสนานิวพี่ต้องการเป็นตัวอื่นก็ว่าไปตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเลือกขนาดของฟอนต์โดยขนาดตัวเลขเท่ากับเท่านี้เข้าใจนะครับแล้วแต่เราโอเคนะครับเรื่องแรกเสร็จแล้วครับเรื่องแรกของตารางพี่ต้องการพูดว่าการเลือกทั้งหมดในตารางปุ่มที่อยู่มุมบนด้านซ้ายย่อขยายขนาดของตารางปุ่มที่อยู่มุมล่างด้านขวาเรื่องที่สองพอได้เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อมามันจะออกเรื่องของการเหมิดออกเรื่องของการเหมิดลักษณะของการเหมิดนั้นก็คือการรวมเซลล์เข้าด้วยกันการรวมเซลล์เข้าด้วยกันเราจะเรียกว่าเหมิดเซลล์ข้อสอบแทบจะทุกปีเหรอครับจะออกเรื่องการเหมิดเซลล์หรือการผสานเซลล์เหมิดเซลล์เขียนให้ถูกครับ M E R G E C E L L S ดูบนจอครับดูบนจอตรงนี้ครับนี่คือเมอร์เซลตัวนี้จะเป็นตัวยืนพื้นในการออกข้อสอบของเขาแต่เขาไม่ออกนะครับเมอร์เซลคืออะไรเขาไม่ออกนะเขาถามว่าข้อใดเป็นขั้นตอนการเมอร์เซลที่ถูกต้องแสดงว่าคนจะตอบได้ต้องเคยทำจริงไหมใช่ไหมครับเขาไม่ถามนะน้องเข้าใจผิดนะที่ครับที่น้องจะเห็นบอกว่าเมิร์ดเซลแปลว่าเลิกไม่ใช่เขาแล้วไม่ใช่เขาแล้วเขาจะถามว่าข้อใดเป็นขั้นตอนเมิร์ดเซลที่ถูกต้องพี่เอาลงนะขั้นตอนการเมิร์ดเซลที่ถูกต้อง 1. ต้องเลือกก่อนเลือกเซลที่ต้องการเมิร์ดเซลที่ต้องการเมิร์ดต้องเป็นเซลที่ติดกันเลือกก่อนการเลือกนั้นก็คือคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากคือการเลือกเข้าใจนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บไปเลือกคำสั่งเมิร์ดเซลหมายความว่า2เซลนี้ก็จะเป็นเซลเดียวกันทันทีเราเรียกว่าเมิร์ดเซลลักษณะต่อมาถ้าพี่ทำผิดล่ะพี่จะย้อนกลับไปรายการเดิมพี่จะมาที่ไอคอนตรงนี้เราเรียกว่าอันดูแต่ข้อสอบไม่ออกนะครับว่าอันดูคืออะไรย้อนกลับไปรายการเดิมเขาถามว่าคอนโทรลแซดคืออะไรโอ้โหมึงเตรียมตัวตายปีแล้วเราเจอคอนโทรลแซดโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยวิชานี้จะเรียนได้ประสบความสำเร็จนะครับต้องผ่านไปประมาณชั่วโมงที่สามถึงจะเริ่มรู้หน้ารู้หลังเชื่อพี่เถอะไปเรียนสยามคอมพิวเตอร์มึงก็สอบตกมึงต้องเรียนกับครูอย่างเดียวพอรู้เรื่องข้อสอบมันแปลกนะคอมพิวเตอร์มันแปลกมากอันนี้แค่เวิร์ดนะพอไป Excel PowerPoint อีกสเต็ปหนึ่งเลยเขาก็พอจะถามเลยว่าขั้นตอนการนำเสียงเข้าสู่สไลด์ทำอย่างไรพี่ก็จะสอนเราเลยขั้นตอน1 2 3เอาเสียงเข้าประกอบยังไงได้เลยหมายความว่าเรียนกับพี่เสร็จปุ๊บทำงานได้เลยดูเรื่องคอมพิวเตอร์ทำได้เลยปฏิบัติได้เลยตรงตามเนื้อหาของข้อสอบตรงตามนี้ครับเอาใหม่นะครับพี่กลับไปที่อันดูนะคอนโทรลแซดลักษณะของการเมิร์ดเซลล์1เลือกเซลล์ที่ต้องการพอเลือกเซลล์ที่ต้องการเมิร์ดพี่อาจจะไปเลือกของริบบอนแท็บไฟล์ตรงนี้พอมันเป็นตารางขึ้นมาปุ๊บมันจะมีเทเบิลทูอยู่แล้วเราก็ไปเลือกเลเยอร์แล้วก็เลือกเมิร์ดเซลล์ตรงนี้เลยแต่ถ้าขี้เกียจคลิกเมาส์ด้านขวาการคลิกเมาส์ด้านขวาเราเรียกว่าช็อตคัทเมนูก็ได้มันจะมีคำสั่งเมิร์ดเซลล์ให้การคลิกเมาส์มันจะมี3แบบใช่ไหมครับคลิกเมาส์ด้านซ้ายก็คือปฏิบัติการอย่างเช่นการเลือกการลากดับเบิลคลิกอย่างนี้ครับ
ดับเบิลคลิกก็คือการเปิดโอเพนถ้าคลิกเมาส์ด้านขวาเราเรียกว่าเมนูนัดหรือเราเรียกว่าช็อตคัทเมนูลักษณะของการเมิร์จเซลเราอาจจะเลือกเสร็จพอเลือกเสร็จคลิกเมาส์ด้านขวาพอคลิกเมาส์ด้านขวาไปที่คำสั่งเมิร์จเซลมันก็ได้เช่นกันลักษณะนี้เราเรียกว่าเมิร์จเซลเข้าใจนะครับ1เลือกคำสั่งจากบนริบบอน2คลิกเมาส์ด้านขวาเลือกคำสั่งเมิร์จหรือ3เราไปที่ตัวดีไซน์พอไปที่ตัวดีไซน์ใช่ไหมครับพี่จะไปเลือกอย่างลบลักษณะการทำแบบที่3ไม่จำเป็นจะต้องเลือกคอลัมน์ไม่จำเป็นจะต้องเลือกตารางพี่ไปที่ eraser ซึ่งเป็นอย่างลบการเอาอย่างลบมาลบเซลล์ออกมาลบเส้นตารางออกถือว่าเป็นการเมิร์จเข้าใจนะครับสรุปเรื่องที่2เสร็จแล้วครับคือเรื่องเมิร์จเสร็จแล้วครับมันก็ออกกันจริงๆนะเมิร์จมันออกประจักษ์เมิร์จเซลล์ก็คือการผสานเซลล์หนึ่งเลือกเซลล์ที่ต้องการเมิร์จโดยการเลือกแล้วก็ลากไปแต่ถ้าเราเลือกแล้วลากไปปุ๊บอย่างเช่นตรงนี้ครับเลือกแล้วลากถ้าเราคลิกดับเบิลคลิกตรงนี้มันจะเป็นตัวเลขตรงนี้แต่ถ้าเรามาคลิกอยู่ข้างหน้ามันครับดับเบิลคลิกมันจะเลือกทั้งหมดแต่ถ้าเราคลิกแค่ครั้งเดียวนะครับมันจะเลือกเฉพาะเซลล์เดียวแต่ถ้าเราดับเบิลคลิกปุ๊บจะเป็นการเลือกทั้งแถวเลือกเซลล์ตรงนี้ครับพอเลือกเซลล์ตรงนี้เราอาจจะกดลูกศรก็ได้พอเลือกเซลล์ปุ๊บเราก็มาเลือกตัวไหนครับเราก็ลากไปอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือเรื่องเสร็จแล้วไปที่ layout เลือกคำสั่ง merge cell หรือไม่ก็คลิกเมาส์ด้านขวาเลือกคำสั่ง merge cell หรืออาจจะใช้ลักษณะของไม่ต้องเลือกก็ได้ครับไม่ต้องเลือกแต่ไปที่ design เลือกคำสั่ง eraser มาเป็นอย่างลบๆออกก็ได้พี่ขอจบเรื่อง merge cell แค่นี้อย่างที่3ที่เราออกกลุ่มเราเรียกว่าคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตก็คือตัวนี้คอนเวิร์ตก็คือการแปลงตารางให้กลับมาสู่ข้อความการแปลงตารางให้กลับมาสู่ข้อความหมายความว่าถ้าเราจะเอาตารางออกเราคงไม่บ้าลบเส้นตารางหรอกเราจะเลือกตารางก่อน1เราจะแปลงตารางใช่ไหมครับให้กลับมาสู่ระบบข้อความเราก็ใช้ convert to text พอเราเลือก convert to text ขึ้นมาปุ๊บเราจะได้กล่องตอบโต้อย่างนี้เสร็จแล้วกล่องตอบโต้ตรงนี้มันจะขึ้นมาแท็บเสมอถ้าเราไปเลือกตัวอื่นอ่ะอย่างเช่นเราเลือกของคอมม่ามันจะออกมาอย่างนี้มันไม่สวยไม่มีใครทำกันมันไม่สวยแต่ถ้าเราเลือกแท็บมันจะออกมาเป็นลักษณะเรียงลำดับตรงอย่างนี้มันจะสวยกว่าจำไว้ว่า1การแปลงตารางให้มาเป็นข้อความให้ใช้คำสั่ง convert to textConvert to text ไม่นิ่งเลยวะโปรแกรมตัวนี้มันไม่ค่อยได้ใช้นานสังเกตไหมพี่ไม่ค่อยได้ขยายถ้าทำทุกวันให้พี่ประมาณสัก2ชั่วโมงพี่ก็ชินละทำปุ๊บมันจะขยายได้ตัวเท่าต้องการของพี่ตอนนี้มันยังไม่ชินครับมันยังไม่ชินมือมันยังไม่นิ่ง Convert to text คือตัวนี้convert to text คือการแปลงตารางให้กลับมาสู่อะไรครับข้อความต่อมาครับต่อมาตัวที่4เราเรียกว่า sort หรือการเรียงลำดับ
การเรียงลำดับนั้นก็คือตัวซอสตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของการเรียงตัวเลขจากน้อยไปหามากหรือตัวเลขจากมากไปหาน้อยตรงนี้น้องต้องจำครับพอซอสขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันดับแรกเราเลือกก่อนเลือกคอลัมน์นี้เสร็จแล้วไปเลือกคำสั่งซอสคำสั่งซอสมันก็จะเป็นลักษณะ ascending ascending ก็คือเรียงจากน้อยไปหามาก descending สมมติว่าพี่เลือกคำสั่ง descending นี่ครับมันจะเรียงลักษณะจากมากไปหาน้อยเข้าใจนะครับหมายความว่าพี่เลือกคำสั่งซอส sort มันจะขึ้นกล่องตอบโต้มาอย่างนี้มันจะมีกล่องตอบโต้ที่น้องจะต้องจำอยู่ตัวนี้ครับไม่นิ่งเลยวะมันจะมีกล่องตอบโต้ที่น้องต้องจำคือตัวนี้ ascending ก็คือการเรียงจากน้อยไปหามาก descendingเรียงจากมากไปหาน้อยตรงนี้เคยออกนะมันถามว่าถ้าจะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากจากมากไปหาน้อยให้ใช้คำสั่งอย่างไรน้อยไปหามาก ascending หมายความว่าถ้าพี่เรียงจากน้อยไปหามาก1พี่เลือกก่อนเลือกคอลัมน์เลือกคำสั่งซอสเลือก ascending มันจะเป็นเรียงจากอะไรครับเรียงจากน้อยไปหามากมากไปหาน้อยก็แล้วแต่มันแล้วแต่เราจะสั่งอย่างนี้ครับถ้า descending ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมากมาหาน้อยน้อยไปหามากมันแล้วแต่ครับพี่อาจจะสร้างตารางไว้อย่างนี้ครับนะครับสังเกตตัวนี้ครับเพราะว่ามันจะเป็นคนเราคือตารางตัวนี้ครับมันสร้างมาโดยมันกด enter มันเลยต้องทำได้แค่นี้สังเกตตัวนี้ครับมันจะเรียงไม่ตรงกันข้อมูลตามจริงมันจะต้องเป็นการเรียงผลรวมนะครับโอเคนะต่อมาคำตอบข้อ1ข้อ2ครับในโปรแกรม Microsoft Word 2010ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องคำสั่งซอสคือคำสั่งเรียงลำดับข้อมูลในตารางถูกต้องครับโดยแบ่งเป็นถ้าเป็นเรียงจากน้อยไปหามากเรียงจากน้อยไปหามากก็จะใช้คำสั่งอะไรครับ ascending มากไปหาน้อย descending ต่อมาช้อยสอง spelling and grammar spelling and grammar หมายถึงคำสั่งที่ใช้ตรวจสะกดคำและไวยากรณ์ spelling ก็คือคำสั่งที่ใช้ตรวจการสะกดคำและไวยากรณ์โดยแบ่งเป็น spelling คือการตรวจการสะกดคำลักษณะของ spelling and grammar นั้นให้ไปที่แท็บ review แท็บ reviewเราจะเห็นตรงนี้ครับที่เป็น A B C ติ๊กถูกตรงนี้เข้าใจนะครับรีวิวแล้วไป A B C ติ๊กถูกตรงนี้ครับ spelling and grammar เลือกคำสั่งออกมาอย่างนี้พอเลือกคำสั่งออกมาอย่างนี้ปุ๊บให้จำว่าถ้าเป็นลักษณะของสะกดคำจะสามารถตรวจได้ทั้งภาษาไทยและภาษาโดยคำที่สะกดผิดจะมีเส้นหยากสีแดงอยู่ข้างใต้สีแดงนะมีเส้นหยากสีแดงอยู่ข้างใต้ตือแบบนี้ครับนี่คือสะกดผิดมีเส้นหยากสีแดงอยู่ข้างใต้ข้อสอบถามนะครับว่าถ้าสะกดผิดมีลักษณะอะไรมันบอกเส้นตรงสีแดงเส้นตรงสีเขียวเส้นหยักสีแดงเส้นหยักสีเขียวแค่นี้เด็กก็ตกแล้วโอ้โหมึงรู้จักคำว่าตกเลยจริงๆเลยวิชาเนี่ยนี่แหละคือคำว่าตกคือข้อสอบของเขามันเหมือนกับคนปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติ
คือพอเรียนเสร็จปุ๊บไปทำงานได้เลยนี่คือสไตล์เขาเลยอย่างพอเราเรียนสารบัญนะครับพอเรียนเสร็จปุ๊บไปทำงานที่ทำได้เลยนะปฏิบัติงานได้เลยเขาไม่มาสอนงานกันนะตำรวจไม่มีการสอนงานเขาเลือกสอนงานกันแล้วเข้าไปเราทำงานได้เลยนะระบบของเราเป็นยังไงเขาคัดการปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไวยากรณ์ไอ้ถ้าเป็นสะกดคำเราสามารถตรวจได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษโดยคำที่สะกดผิดจะมีเส้นหยักเส้นหยักนะครับสีแดงใต้คำผิดแต่ถ้าเป็นไวยากรณ์จะตรวจได้เฉพาะภาษาอังกฤษไวยากรณ์ที่ผิดจะมีเส้นหยักสีเขียวอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเป็นเส้นหยักสีเขียวคือไวยากรณ์ผิดแค่นี้แหละครับการออกข้อสอบ spelling and grammar 1. ต้องรู้ว่าเปิดจากแท็บดีวิวเสร็จแล้วไปเลือกคำสั่ง spelling and grammar การตรวจสะกดคำและไวยากรณ์ภาษาไทย 2. spelling คือการตรวจสะกดคำตรวจได้ทั้งอังกฤษและภาษาคำที่สะกดผิดพบเป็นอย่างสีแดงข้างใต้แต่แกรมม่าตรวจได้เฉพาะไวยากรณ์อังกฤษไวยากรณ์ผิดจะเป็นอย่างสีเขียวถูกไหมครับข้อนี้ต่อมาครับโอกาสดอกจันข้อ4ครับโอ้โหปีที่แล้วก็ออกข้อ1เรื่องการตั้งค่ากระดาษการตั้งค่ากระดาษเราถือว่าเป็นเรื่องที่ออกกันทุกปีถามว่ามันยากไหมการตั้งค่ากระดาษอ่านฟังครับข้อที่4เราเรียกว่าการตั้งค่ากระดาษการตั้งค่ากระดาษนั้นหมายความว่าขอบด้านซ้ายจะเท่าใดขอบบนขอบล่างเท่าใดตั้งกระดาษเป็นแนวตั้งเป็นแนวนอนเราเรียกว่าการตั้งค่ากระดาษแต่ประธานโทษเขาเป็นอังกฤษเราจะเรียกตรงนี้ว่าเพจเซตอัพ 1. เราจะมองไปที่ลักษณะของแท็บการตั้งค่าเพจเซตอัพเราจะมองไปที่เพจเลเยอร์ก่อนเพจเลเยอร์ครับเลือกแท็บเพจเลเยอร์ 1. เลือกแท็บแท็บนะครับข้างบนเราเรียกว่าแท็บเพจเลเยอร์ข้างบนนี้เราเรียกว่าริบบอนแต่ถ้าเป็น 2003 เราเรียกของเขาว่าลักษณะของคำสั่งเมนูไม่ใช่เมนูอาหารและประธานโทษ2003เขาเลือกออกแล้วนะอย่าไปใส่ใจครับก่อนจะติวนี้ถามกันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่า2010Microsoft ไอ้ Windows 8 2010แน่นอนพี่เปลี่ยนเลยไหมครับสังเกตไหมพี่เปลี่ยนเครื่องเป็น2010พี่ก็ใช้2007คล่องนะก็เหมือนกันถ้าเหมือนกันถ้าเป็นแท็บลิปบอนเหมือนกันพี่ใช้ Windows 8แต่พอเขาบอก Windows 8พี่ก็เปลี่ยน Windows 8พี่ก็ลงโปรแกรมเองเลยพี่ลงได้อยู่แล้วพี่มีแผ่นพี่ก็ลงได้เลยก็ลงแป๊บเดียวครับลงแป๊บเดียวไม่ยากทีนี้การตั้งค่ากระดาษไปที่แท็บเพจเลเยอร์ถ้าภาษาไทยพี่จำไม่ผิดเขาลั่งกระดาษใช่ไหมครับเขาลั่งกระดาษเพราะพี่ก็ไม่ได้ใช้ภาษาไทยมา4ปี5ปีแล้วมันไม่มีภาษาไทยนะเข้าไปเป็นภาษาอังกฤษหมดนะเขาล่างกระดาษพอไปที่เขาล่างกระดาษเสร็จปุ๊บมันจะเป็นลักษณะเพจเซตอัพอยู่ในกลุ่มคำสั่งเพจเซตอัพมันจะประกอบไปด้วยมาร์จิ้นมาร์จิ้นตรงนี้เราเรียกว่าระยะขอบเราเรียกว่าระยะขอบอันนี้กรุณาจำมาร์จิ้นหรือเราเรียกว่า
ระยะขอบเข้าใจนะครับระยะขอบมันจะเป็นการบอกเลยว่าเราจะบนล่างซ้ายขวาเท่าไหร่แต่ในการปฏิบัติแล้วถ้าจะเอาคำสั่งมาจิ้นเราไม่นิยมเราจะไปใช้คำสั่ง orientation แทนคือการวางแนวถ้าเราเอา custom margin ก็ได้ครับ custom margin กำหนดเองกำหนดขอบด้วยตนเองเราก็เลือกมันก็ออกกล่องตอบโต้เพจ set up เช่นกันเข้าใจนะครับเฮ้ยพี่ใช้ภาษาไทยมากไปแล้วมันจะพบเพจ set up หรือกล่องตอบโต้กล่องตอบโต้เราเรียกว่า dialogue boxDialogue box เขียนถูกไหมสระไอดอเด็กเขียนภาษาอังกฤษกรุณาเขียนภาษาอังกฤษกล่องตอบโต้ของเขาจะเป็นเพจเซตอัพแล้วเราก็มาตั้งค่ากระดาษ margin ตรงนี้แปลว่าระยะขอบบนล่างซ้ายขวากูสเตอร์ตำแหน่งเย็บกระดาษระยะการเย็บกระดาษโทษทีครับ Gooster Position ตำแหน่งเย็บกระดาษซึ่งจะมี2ตำแหน่งเท่านั้นคือซ้ายและบนเฮ้ยถ้าจำไม่ได้หยุดแน่ข้อหนึ่งเอาใหม่ขั้นตอนแรกสมมติว่าเราตัดสินใจเอา Margin Margin นี้คือระยะขอบหรือถ้าเราจะออกข้อสอบเราจะ Orientation ตรงนี้คือการวางแนวตัวไหนก็ได้ครับคลิกตัวไหนก็ออกมากล่องตอบโต้เหมือนกันเราก็เลือก custom margin อย่างนี้ใช่ไหมครับพอ custom margin margin ก็คือระยะขอบบนล่างซ้ายขวา gooster ระยะการเย็บ gooster position ตำแหน่งของการเย็บซ้ายกับบนทีนี้จุดที่ออกข้อสอบคือการวางตรงนี้การวางตรงนี้คือตัวที่เราออกข้อสอบให้พวกคุณ orientation คือการวางแนววันนี้เอาสัก10ข้อพอนะเดี๋ยวได้แค่นี้แหละครับการวางแนวนั้นน้องต้องจำนะ portrait ออกเสียง port นะ portrait คือแนวตั้งLandscape แนวนอนแต่เขาไม่เขียนแนวตั้งกับแนวนอนให้เรานะโน้ตไปดูข้อสอบล่าสุดของเขาคือข้อ8สินี่แหละคือข้อสอบตัวจริงเขาให้เราเขียนอย่างนี้เลยอ้าวมึงจะตั้งกระดาษแนวนอนบอกว่าที่มึงเขียนคำสั่งยังไงเอออย่างนี้เลยอ่ะแบบข้อ8นี่คือข้อสอบตัวจริงไหวไหมอย่างเงี้ยคือแบบนี้เลยให้เขียนคำสั่งเลยถ้าเขียนไม่ได้ใช่ไหมตกให้เขียนคำสั่งแต่เดี๋ยวถึงข้อ8พี่บอกเองแหละวิธีการเทไม่จำเป็นต้องจำมากขนาดนั้นถ้าจำมากขนาดนั้นโลกแตกครับเขามีวิธีการเทอะ Portrait แนวตั้ง Landscape แนวนอนโอเคนะครับพอถึงตรงนี้พี่คงเสร็จแล้วแหละแต่ถ้าเป็นเปเปอร์ก็คือการกำหนดเป็นขนาดของ A4 นะครับ A4 แต่ถ้าเลเยอร์ขาวล่างมันจะเป็นการกำหนดหัวกระดาษกับท้ายกระดาษว่าหัวกระดาษกับท้ายกระดาษจะห่างจากขอบกระดาษเท่าไหร่อย่างเช่นข้อนี้พี่ตั้งหัวกระดาษกับท้ายกระดาษห่างจากขอบกระดาษเท่าไหร่ครับ 0.49 ตรงนี้หมายความว่าถ้าพี่เอาตรงนี้ครับหมายความว่าจากหัวกระดาษตรงนี้จากหัวกระดาษตรงนี้มาถึงเฮสเตอร์ตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ 0.49 นิ้วเข้าใจนะครับพี่ตั้งค่าไว้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ orientation คือคำสั่งตั้งค่าแนวกระดาษให้เป็นแนวตั้งเขียนนิดนึงถ้าเป็นแนวตั้งก็ต้องเป็นอะไรครับแนวตั้งก็ต้องเป็นถ้าเป็นแนวตั้งต้องจำนิดนึงนะครับ portrait แนวนอน landscape landscape
จำนิดนึงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจึงถูกต้องต่อมาช้อยที่3ที่ไม่ถูก reference reference มันแปลว่าการอ้างอิงมันคือการอ้างอิงการอ้างอิงนั้นที่เราจับเป็นข้อสอบประจำอย่างเช่นลักษณะของการทำฟุตโน้ตหรือหมายเหตุอย่างนี้ครับลักษณะของการ insert caption insert caption ก็คือคำอธิบายใต้ภาพเรียกว่า insert caption ลักษณะคำอธิบายใต้ภาพอย่างเช่นลักษณะ reference ก็หมายถึงการอ้างอิงอาจจะเป็นการอ้างอิงโดยการเขียนฟุตโน้ตหรือเราเรียกว่าเชิงอ่านที่อยู่ด้านล่างการเขียนอ้างอิงต่างๆโอเคนะครับอย่างเช่นพี่ต้องการทำฟุตโน้ตใช่ไหมครับฟุตโน้ตพี่ก็ตรงนี้ใช่ไหมครับพี่จะเอาตรงนี้เลยนะพี่จะเอาฟุตโน้ตตรงนี้อ่ะพี่ก็กด insert ฟุตโน้ตมันจะฟุตโน้ตหมายเลขหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ครับหมายความว่าตรงนี้จะเป็นหมายเลขหนึ่งเข้าใจนะครับแล้วพี่ก็มาเขียนฟุตโน้ตตรงนี้ว่าหมายเลขหนึ่งนี่คืออะไรเราเรียกว่าการอ้างอิงเชิงอ่านออ่างรอเรือรอเรือพอทองนะครับอย่างเช่นฟุตโน้ตเพราะฉะนั้นคำตอบจึงเป็นข้อ3ข้อ3เป็นเรื่องการอ้างอิงแต่เขียนต่อครับแต่ถ้าหมายถึงการจัดทำแผนผังองค์กรการจัดทำแผนผังองค์กรเราจะเปิดจาก insert insert ครับ insert แล้วมาเลือกกลุ่มคำสั่ง smart art smart art พอเราได้ smart art เราจะเป็นแกลเลอรี่ขึ้นมาลักษณะตรงนี้เราจะเป็นลักษณะของการเลือกชาร์ตหรือการเลือกแผนผังขององค์กรแผนผังขององค์กรเราจะเกิดได้จากแผนผังขององค์กรจะเกิดได้จาก insert แล้วเลือกคำสั่ง smart art พอ smart art เสร็จปุ๊บก็เลือกชนิดของลักษณะของแผนผังอย่างเช่นเราจะเลือก cycle อย่างนี้ครับมันจะเป็นรูป cycle กด OK ก็จะเป็นลักษณะนี้เข้าใจนะครับเราก็เขียนเกิดแก่เจ็บตายอะไรก็ว่าไปเนื่องจากลักษณะของสมาร์ทอาร์ตไม่ใช่เทคแต่เป็นวัตถุเราจะสังเกตว่าพวกนี้จะเป็นวัตถุสามารถย่อขยายโดยการดึงปุ่มของเขาลักษณะนี้เราเรียกว่าปุ่มที่ทำหน้าที่ย่อขยายมันจะทำหน้าที่หมุนได้อะไรได้ทุกประการมันเป็นวัตถุแต่พวกนี้เราเป็นเทคถ้าเป็นเทคเราจะย่อขยายได้โดยการเลือกเสร็จแล้วก็มันเป็นลักษณะของฟอนต์แต่ถ้าเป็นวัตถุเราจะย่อขยายโดยการใช้ระบบการดึงเข้าใจนะครับมันเป็นวัตถุคำตอบจึงเป็นข้อที่3อันนี้พี่ขอเบรกนิดนึงครับขอเซฟสักนิดนึงครับขอเซฟนิดนึงเดี๋ยวมันมากไป